แมตช์ที่ไม่ควรพลาดในบูเดสลีก้าปี 2019-2020 ตารางนัดเปิดสนามศึกฟุตบอลบูเดสลีก้าซีซั่นใหม่เปิดเผยออกมาแล้วโดยแชมป์เก่าบาเยิร์นมิวนิกจะเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของแฮร์ธาเบอร์ลินในวันที่17สิงหาคมนี้แต่นอกจากการเปิดสนามแล้วยังมีแมตช์ไหนในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงที่จะต้องจับตามองกันอีกบ้างไปดูกันเลยครับนัดเปิดสนามบาเยิร์นมิวนิกพบแฮร์ธาเบอร์ลินเสาร์ที่17สิงหาคมถือเป็นธรรมเนียมของบูเดสลีก้าที่แชมป์เก่าจะต้องเปิดบ้านในเกมแรกของฤดูกาลเพื่อป้องกันบัลลังก์แชมป์ซึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมาลูกทีมของนิโก้โควัตเอาชนะฮอฟเฟนไฮน์มาได้ในนัดเปิดฤดูกาลแถมพวกเขายังสามารถเก็บ3คะแนนเต็มในนัดแรกได้ทุกครั้งมาแล้วถึง7ปีซ้อนแมตช์เดย์1 17-18 สิงหาคมโบรุสเซียดอร์ทมุนด์พบอัลส์บวร์กไบเออร์ลิเวอร์คูเซ่นพบพาเดนบอร์นโบรุสเซียมุนเช่นกัดบักพบชาลเก้วอฟบวร์กพบโคโลนแวเดอร์เบเมนพบฮอฟเฟนไฮน์ไฟบวร์กพบไมล์ยูเนียนเบอร์ลินพบเอลเบียร์ไลซิกนอกจากเกมเปิดฤดูกาลแล้วยังมีหลายเกมที่น่าสนใจในแมตช์แรกเช่นรองแชมป์เก่าโบรุสเซียดอร์ทมุนด์จะเปิดบ้านชนอัลส์บวร์กส่วนน้องใหม่อย่างพาวเดบอนจะบุกไปเยือนเลเวอร์คูเซ่นขณะที่แชมป์บูเดสลีกา2ฤดูกาลล่าสุดอย่างโคโลนจะพบกับวอล์ฟบวร์กยูเนียนเบอร์ลินที่ได้ลงเล่นในบูเดสลีกาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์จะต้องออกไปเยือนเอลเบียร์ไลซิกคิกเกอร์สื่อชื่อดังประเทศเยอรมันอ้างว่าลีรอยซาเน่ปีกทีมชาติเยอรมันของทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีความมุ่งมั่นที่จะย้ายไปร่วมทีมเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกทีมดังในศึกบูเดสลีก้าในอนาคตอันใกล้นี้รายงานข่าวแจ้งมาว่าลีรอยซาเน่ไม่มีความตั้งใจที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดเพราะหวังจะย้ายไปร่วมทีมบาเยิร์นที่แสดงท่าทีชัดเจนว่าต้องการคว้าตัวปีกซ้ายความเร็วสูงไปร่วมทัพช่วงซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามเป็นที่คาดกันว่าการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นเรื่องที่ยากมากเพราะแมนซิตี้เองก็ตั้งราคาไว้สูงถึง145ล้านปอนด์และสัญญาของซาเน่มีอายุถึงปี2021เลยทีเดียวโจชัวคิมมิดดาวเตะบาเยิร์นมิวนิกเผยตนโกรธมากๆที่โดนใบเหลืองจังหวะที่ใช้เท้าเหยียบข้อเท้าเจดอนซานโชแข้งบูรุสเซียดอร์ทมุนด์ในเกมที่แพ้เสือเหลือง 0-2 พลาดถ้วยเยอรมันซุปเปอร์คัพยืนยันไม่ได้เจตนาทำเพราะมันเป็นอุบัติเหตุแต่กลับโดนลงโทษซะอย่างนั้นโจชัวคิมมิดฟูลแบ็คตัวเก่งบาเยิร์นมิวนิกยักษ์ใหญ่แห่งศึกบูเดสลีก้าเยอรมันยืนยันว่าตนไม่ได้มีเจตนาใช้เท้าเหยียบใส่ข้อเท้าเจดอนซานโชปีกตัวเก่งของเสือเหลืองบูรุสเซียดอร์ทมุนด์ในเกมชิงถ้วยเยอรมันซุปเปอร์คัพเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่ซานโชเดินอยู่นอกสนามบริเวณซุ้มม้านั่งสำรองของดอร์ทมุนด์ขณะที่คิมมิชพยายามจะเดินเอาลูกบอลมาเล่นให้เร็วที่สุดเนื่องจากบาเยิร์นกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเมื่อตกเป็นรองคู่อริร่วมลีกถึง0ประตูต่อ2ก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นเมื่อคิมมิชใช้เท้าเหยียบไปที่ข้อเท้าของปีกดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษโดยเหตุการณ์นี้ทำให้เขาโดนใบเหลืองหลังผู้ตัดสินไปเช็ค VAR แม้จริงๆแล้วหากดูเจตนาแน่นอนว่านักเตะสมควรโดนใบแดงด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามดาวเตะวัย24ปียืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจและผิดหวังที่โดนจดชื่อจากเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่โชคร้ายมากๆผมอยากรีบไปเอาบอลและเท้าเขาก็อยู่ตรงนั้นพอดีผมไม่ได้ตั้งใจเตะเขาผมโกรธมากๆที่โดนใบเหลืองเพราะผมไม่ได้ตั้งใจ